ป็นประเด็นร้อนมากคือเพลงนี้มันกลับมาฮิตอีกทีหนึ่งเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่ะอ่ะริ้วคอนิดนึงอ่ะไม่ได้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 เออเดี๋ยวมีท่อนนั้นมาเออเดี๋ยวจะมีคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอ้าวคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอันนี้แม่เดือนเพ็ญคุณเดือนเพ็ญเด่นดวงนะฮะเขาเป็นหมอลำซิ่งที่ร้องไว้เมื่อปี2539หรือว่า27ปีที่แล้ว27ปีมาแล้วตอนนั้นคือฉันกำลังแบบว่าเป็นเด็กสมัยมัธยมเลยมั้งดูเวอร์ไปไหมเวอร์ไปคือเพลงนี้มันกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยนะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเนี่ยจริงๆมันเป็นเพลงแปลงจริงๆคนเขาไม่ได้ร้องเนื้อไม่ใช่แบบนี้เนื้อไม่ใช่หยาบคายแบบนี้แต่พอดีแม่เอามาร้องเป็นความสนุกสนานอ่ะเออนั่นแหละมีแต่ฮิเนกับเมาะนะคะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละใช่แล้วพี่ต่อคณะแล้วคือพอเพลงนี้ออกไปคนก็เอาไปร้องกันเยอะเอาไปร้องแชร์กันเยอะบางคนก็คัฟเวอร์ทำเป็นแบบแต่งตัวแบบนี้แล้วก็ร้องแบบนี้ถูกฉันยังรอให้แกฟังทุกวันเลยเออคนจนมีสิทธิ์ไหมคะปาริญญาไม่มีแต่มีอึ๋งนะคะแต่มีอึ๋งนะคะฉันมาลองทุกวันเพราะฉันรู้สึกว่ามันเป็นความบางทีนั่งคิดเครียดอยู่ก็แบบคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเออเฮียยังไม่จ่ายตังค์สักทีฉันก็จะแบบคนจนมีสิทธิ์ไหมคะอยู่งั้นอะอะไรก็จ่ายตรงตลอดอะไรของคุณเนี่ยรอเงินเดือนไงอะไรประมาณนี้เงินเดือนเขาออกตรงอยู่แล้วคุณไปหมดก่อนเอง ไม่ต้องมาโทษบริษัท เออใช่ถูกต้องเออเขาออกตรงทุกงวดอยู่แล้วแกพูดถูกคุณใช้หมดเองนั่นแหละคราวนี้พอเพลงนี้ออกไปปุ๊บอยู่ๆวันก่อนครับพี่ป๋อนณัฐวุฒิสกิจใจเอออันนี้เราจับใจความมาให้แล้วนะเพราะยาวมากยังก็คงสีสุภาพพี่ป๋อบอกว่าไม่ได้โลกสวยและผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่รับไม่ได้ที่ใส่อวัยวะเพศชายหญิงลงไปในเนื้อเพลงแล้วสังคมก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันทั้งที่มันหยาบคายตื้นเขินไม่รับผิดชอบตนเป็นห่วงว่าต่อไปเด็กๆเนี่ยจะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเอออันเนี้ยตอนที่อ่านก็เข้าใจพี่ป๋อในระดับนึงเพราะฉันก็ไม่ได้มีลูกแต่ถามว่าฉันมีหลานไหมฉันมีหลานบางทีไม่ได้อยากให้หลานพูดคำหยาบหรือแบบเสพสื่ออะไรพวกนี้อะไรมากมายแล้วอันนั้นเหมือนจะเข้าใจพี่ป๋อแต่อย่างที่บอกมีคนเข้าใจก็มีคนไม่เข้าใจถูกต้องเออนั่นแหละเพราะว่าพี่ป๋อดันไปโพสต์ตอนที่ช่วงเพลงเนี้ยกำลังพีคกำลังดังมากๆอ่ะใช่เข้าใจปะพอไปโพสต์ปุ๊บยังไงมันก็ต้องมีคนเข้าใจอยู่แล้วเออบางคนก็จะมาชื่นชมว่าแบบเออเห็นด้วยกับพี่ป๋อนะคะนี่เออแล้วดังเป็นไวรัลด้วยนี่สิเห็นด้วยค่ะอะไรเงี้ยเพราะที่ฉันก็มีลูกนู่นนี่นั่นเหมือนกันไม่ใหญ่แต่มันก็จะมีบางส่วนบางส่วนแบบไม่ลบไม่เห็นด้วยอ่ะทำไมโลกสวยขนาดนั้นนะเออฟังเพลงน่ะให้มันเป็นเรื่องตลกดิจะไปคิดอะไรเยอะแยะชีวิตก็เครียดพออยู่แล้วอ่ะบางคนเขาบอกว่าเนี่ยมองเป็นศิลปะกรหมอลำเขามีมุกเด็ดที่โชคอยู่แล้วอ่ะแล้วก็แบบคือเพลงเหมือนไม่ได้มีมาตั้งแต่โบราณนั้นมันเป็นการปล่อยจอยของคนอีสานของคนอีสานที่เหมือนประมาณแบบชีวิตเออเขาเรียกลำบากแล้วก็สู้ชีวิตอ่ะเออคนรวยอีพวกคนรวยแล้วพวกอีกระดับหนึ่งอ่ะไม่เข้าใจหรอกคนอีสานคนเหล่านี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆโตมากับคำเหล่านี้อะไรประมาณนี้นั่นแหละแล้วประจำวันภาคอื่นๆอ่ะจริงๆก็มีนะภาคใต้ก็มีนังตะลุงนงแกโนราเออเล่นฮะลำกันอยู่อะไรเงี้ยเข้าใจไหมเออนั่นแหละนะฮะคือต้องบอกว่าก็เป็นความเห็นที่แตกต่างบางคนก็เห็นด้วยกับพี่ป๋อว่าอ่ะมันแรงไปนะบางคนก็บอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะมันก็นานมาแล้วมันบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในยุคสมัยนั้นเออแล้วมันเราจริงๆมันก็ทำให้เห็นนั่นแหละว่าจริงๆแล้วเพลงเนี้ยมันสะท้อนความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยนะไม่ว่าจะเป็นฐานะชนชั้นเพศการศึกษาตอนนี้คือมันผ่านมา30ปีแล้วอ่ะแต่ว่าเพลงเนี้ยมันยังเป็นไวรัลได้เพราะอะไรเพราะเพลงเป็นไวรัลได้เพราะว่ามันไม่ได้ตรงใจเฉพาะคนที่แบบยุคนั้นยุคนี้เขาก็ตรงใจกันเขาก็เลยแบบเออวะเข้าใจปะคือจะบอกว่าเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมเนี่ยอันนี้เพลงนี้ก็ประมาณเกือบ30ปีก็ยังมีเนื้อคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าอะไรเงี้ยมันเป็นการตั้งคำถามของแทนคนไทยครึ่งประเทศอ่ะเข้าใจปะเข้าใจเออนั่นแหละบางทีเรานั่งเบื่อกันคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าปริญญาไม่มีมีแต่นะคะเหมือนเป็นการสะบัดแบบเพื่อแบบปลดปล่อยบางคนนะนั่นแหละก็ถือว่าเป็นช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนอะไรแบบนี้นะฮะการที่แบบอย่างที่บอกคนถูกใจคนจนมีสิทธิ์ไม่ค่าไม่ครับเนี่ยบางทีมันเหมือนแทนใจบางคนบางประเภทนะนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีอาจารย์คนหนึ่งเขาออกมาพูดอันนี้เป็นอาจารย์อีบ๊อบมาก่อนอ๋อฮะใช่สอนอีบ๊อบมาอยู่มหาสารคามเอออีบ๊อบบอกว่าท่านเป็นคนที่แบบมีความรู้เกี่ยวกับพวกเรื่องพวกเนี้ยเออนั่นแหละอีบ๊อบก็เลยบอกว่าเนี่ยคราวนี้อาจารย์ก็เลยมาโพสต์ยาวเหมือนกันยาวแข่งกันเลยเหมือนประมาณแบบเพลงนี้มันติดหูในโลกโซเชียลนู่นเนี่ยก็อยากอธิบายไปก่อนแต่มันจะมีท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งที่ทุกคนรู้สึกเหมือนประมาณแบบเออว่ะ
เออว่ะเออก็คือเขาโพสต์ประมาณว่าพี่ป๋อเป็นพระเอกโด่งดังตั้งแต่ยุคแบบที่พระเอกละครไทยจับนางเอกขังแล้วไปข่มขืนฉันจำได้เรื่องนึงที่พี่ป๋อจะไว้หนวดไว้เข่าเลยแล้วจับผู้หญิงไปแบบทรมานไปนู่นนี่นั่นเออแล้วเวลานั้นก็ไปขืนใจเขาอ่ะมันมีก็คืออาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วอ่ะถือว่าอันนั้นอ่ะเป็นเรื่องที่เลวร้ายหยาบโลและไร้ความรับผิดชอบมากกว่าเพลงนี้ออกที่ออกมาหลายเท่าเลยนะเออนั่นแหละแต่ก็ไม่เห็นว่าพี่ป๋อจะมาแสดงจุดยืนอะไรเลยอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็มีพี่ยูญาติเยอะเห็นปะพี่ยูญาติเยอะนะครับล่าสุดเขาออกมาโพสต์ด้วยนะฮะก็นี่บอกว่าเพลงมันก็แค่เพลงค่ะหยาบคายยังไงมันก็แค่เพลงอีสานพื้นบ้านเขามีมานานแล้วนะคนมาเปิดใน TikTok ใหม่ก็เป็นกระแสแค่นั้นงงอะไรกลัวลูกหลานฟังไม่ได้นี่ก็เปิดให้ลูกหลานเนี่ยฟังแล้วก็อธิบายสอนลูกไปด้วยว่าอย่าร้องตามลูกนะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวติดปากยายเขาร้องไว้นานแล้วสมัยก่อนสมัยนี้ก็บอกไปว่ามันคืออะไรแต่ให้พูดไม่ได้ก็สอนไปสิมีหน้าที่พ่อแม่มัวมองโลกสวยนะไม่มองโลกจริงๆระวังลูกไม่มีภูมิเจอเพลงแค่นี้ปสดเออเจอเพลงแค่นี้ประสาทแดกไปแล้วเหรออะไรประมาณนั้นแม่ยุ้ยจะต้องการพูดแค่อะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองแต่ในมุมของพี่ป๋ออ่ะเขาเหมือนประมาณจะพูดว่าไม่ได้ว่าเพลงแต่หมายถึงว่าอีคำว่า he test เนี่ย he moist อะไรเนี่ยคำมันดูรุนแรงมันน่าแบบจะพอเด็กมันอะไรเขาเรียกนะกลัวเด็กจะเอามาใช้อ่ะในอนาคตอ่ะผมว่าพี่ป๋อเนี่ยเขามีลูกคราวนี้คือผมว่าเขาก็กังวลเรื่องนี้นะในความคิดของผมนะก็คือเดี๋ยวพอเพลงนี้มันออกไปพอไปร้องจนติดปากปุ๊บมันมีคำที่แบบเป็นคำหยาบที่เราสงวนไว้ไปอยู่แล้วร้องกันจนติดปากสนุกสนานปุ๊บก็กลัวว่าเรื่องปกติไปเด็กจะมองว่าเฮ้ยเป็นเรื่องปกติคราวนี้ก็พูดคำเหล่านี้ได้หมดอย่างนี้หรือเปล่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันยังมีอีนึงไปขุดไอจีพี่ป๋อทำไมเออแบบอันนะฮะพี่ป๋อก็มีโพสต์เกี่ยวกับเรื่องเพศนะมันจะมีรูปนี่รูปนี้เป็นละครของพี่เมย์เป็นละครของพี่เมย์แล้วคราวนี้พี่ป๋อก็เลยแบบเอาภาพเนี้ยที่เขากำลังจุ๊บปากกันนะเห็นปากพระเอกนางเอกอ่ะกำลังดูดปากกันดูดดื่มเงี้ยพี่ป๋อก็แบบทำไมผมไม่มีฉากแบบนี้บ้างครับเออทำไมพลได้หลายรอบมากเลยครับอันนี้ไม่แฟร์นะครับกงเนี่ยเพิ่งจบไปเออกรุณาอย่าแท็กผมนะครับอันนี้อะไรถ้าคบกับเขาแล้วไม่เอาไหนเรามาคบกับพี่ไหมที่ไหนก็เอาหิ้วเข้าใจปะคนก็เลยกลายเป็นไปขุดเหล่านี้ที่พี่ป๋อเคยโพสต์ว่าคุณก็ยังมีความหยาบโลนเลยวันหนึ่งผมจะเป็นเทพปลายบิดควงสว่านกันไปเลยเอออันนี้คนก็จะไปคิดอีกแบบหนึ่งเพราะเห็นปะแกเห็นไอ้ที่สว่านตรงนั้นไหมโอ้คิดเลยอะฉันคิดไปไกลเลยอะคุณคิดเป็นอะไรฮะวาบเลยอะเหรอฮะเออนั่นแหละวาบตรงไหนวุบเลยอะคนจนมีแต่อะไรนะนั่นแหละมันก็เป็นคนก็ไปขุดของพี่ป๋อขึ้นมาอีกคราวนี้แปลมาพี่ป๋อเขาโดนดราม่าจนแบบติดเทรน X อ่ะ X ก็คือเป็นเมื่อก่อนจะเป็น Twitter เออนั่นแหละล่าสุดพี่ป๋อก็เลยแบบเฮ้ยลบโพสต์นั้นทิ้งแล้วนะครับครับเออไม่อยากให้เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งกันครับคือทุกคนเขาก็ไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกเขาแค่แสดงความคิดเห็นแหละพี่ป๋อเมื่อคืนนะอันนี้ใช่เราสรุปมาให้แล้วพี่ป๋อก็โพสต์ยาวอีกเหมือนเดิมนี่ครับพี่ป๋อบอกว่าลบโพสต์นั้นทิ้งไปแล้วเพราะว่าไม่อยากเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งแล้วก็บอกว่าที่โพสต์เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงเพลงหมอลำแต่หมายถึงเพลงทั่วไปในยุคปัจจุบันและเขาพูดในฐานะพ่อคนหนึ่งที่เป็นห่วงลูกแล้วก็ขอโทษพี่น้องหมอลำและคุณเดือนเพ็ญด้วยนะแล้วก็พี่ป๋อบอกว่าการที่แบบว่าอันเนี้ยคือเกี่ยวกับสื่อแล้วเออน่าจะเราละหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้เสนอข่าวพี่ป๋อเราไม่ได้เสนอเราเสนอแค่แบบเป็นเรื่องแบบว่าเออพี่ป๋อโดนทรลงเรื่องนี้ไม่ได้เสนอว่าพี่ป๋อไปว่าใครหรืออะไรยังไงพี่ป๋อคือน่าจะพูดถึงสื่อรวมๆเพราะว่าอย่างเมื่อวันก่อนก็คือเขาก็เอาข่าวนี้ไปเล่นกันเยอะเป็นกระแสกันเยอะเออมาแล้วพี่ป๋อว่าเขาป๋อบอกว่าพี่ป๋อบอกว่าการที่สื่อเนี่ยเอาข้อความในพื้นที่ส่วนตัวเอาไปขยายความโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังตัดต่อใส่รูปคุณเดือนเพ็ญทำให้เขาถูกเข้าใจผิดเป็นการบิดเบือนเจตนาจนเรื่องบานปลายสื่อจะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ยังไงไม่หรอกพี่ป๋อต้องฟังมันเป็นช่วงที่เพลงเนี้ยกลับมาดังพอดีพี่ป๋อไปทำไมพี่ป๋ออยู่ๆพี่ป๋อทุกคนแค่อยากรู้ว่าทำไมอยู่ๆพี่ป๋อถึงมาพูดถึงเรื่องนี้เรื่องอวัยวะเพศนั่นแหละเป็นสิ่งที่คนสงสัยพี่ป๋ออาจจะพี่ป๋อไปฟังเพลงอะไรมาล่ะเข้าใจปะแปลว่าเพลงนี้อาจจะแค่ผ่านหูแต่พี่ป๋อรู้ว่าพี่ป๋อไม่ได้ด่าเจาะจงที่จะด่าเพลงนี้หรอกพี่ป๋อพอพี่ป๋อได้พี่ป๋ออาจจะเริ่มฟังเพลงนี้แล้วก็แบบเฮ้ยเริ่มคิดแล้วก็แบบ
เออทำไมเป็นเพลงสมัยนี้มันมีเออพี่ป๋ออาจจะคิดแบบนั้นรวมถึงเพลงอื่นๆด้วยถูกพี่ป๋ออาจจะคิดแบบนั้นจริงแต่พี่ป๋อดันมาโพสต์ตอนเนี้ยพอดีพอมาตอนเนี้ยมันก็เป็นจังหวะโบ๊ะบะไงเออนั่นแหละมันเป็นความจังหวะโบ๊ะบะพี่ป๋อจะมาโทษสื่อไม่ได้อันนี้จะมาว่าพี่ป๋อมาโทษสื่อหรืออะไรก็ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้โซเชียลอ่ะถ้าสื่อไม่เล่นแต่พี่ป๋อเป็นคนดังต่อให้พี่ป๋อโพสอะไรถึงสื่อไม่เล่นคนที่อ่านก็ต้องเอาไปเป็นประเด็นอยู่ดีเพราะทุกคนมีโซเชียลในมือหมดเข้าใจปะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้คือการเสพข่าวการติดตามอะไรคือใครก็สามารถติดตามได้ใครก็สามารถพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้หมดนะใช่พี่ป๋อแสดงความคิดเห็นแบบนี้ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยเพราะว่าเป็นความคิดเห็นของเขาเองที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะโปรเทคลูกเขาอย่างที่ฉันถามแกว่าแกมีลูกอ่ะแกคิดยังไงกับประเด็นนี้อย่างผมนี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าก็ไม่อยากให้ลูกได้ยินคำหยาบคายเหมือนกันในอนาคตคือตอนนี้ยังฟังไม่รู้เรื่องนะแต่มาถึงในอนาคตเราก็ไม่อยากให้ลูกได้ยินเหมือนกันแต่เมียมร้องก่อนเลยนะกล่อมลูกเห็นเงี้ยปริญญาไม่มีแต่มีแต่เขายังเซ็นเซอร์ให้ยังเซ็นเซอร์เมียมก็ยังอินนะผมว่าใจหายแวบอย่าร้องนะนั่นแหละแต่ก็อย่างที่บอกไงฉันรู้ฉันเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้อยากให้ลูกพูดหยาบหรอกใช่ใช่ไม่ได้อยากให้คิดว่าเรื่องฮิตแทสหรืออวัยวะเพศหรือไปด่ากันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอันนี้ทุกคนไม่อยากอยู่แล้วแต่ไอคนที่ไม่อยากอ่ะแต่ตัวเราอ่ะทำไหมทำเข้าใจปะใช่การที่เป็นห่วงเด็กมันไม่ใช่เรื่องผิดพี่ป๋อแสดงความคิดเห็นพี่ป๋อไม่ต้องไม่ใช่เรื่องผิดแต่ทุกคนเขาเอาไปตีความหมายยังไงก็อีกอันนึงถูกต้องก็อีกเรื่องนึงเพราะมันเป็นจังหวะเขาเรียกพี่ป๋อเอางี้ก็ได้เป็นจังหวะนรกแต่พี่ป๋อขอโทษเลยนะตอนนี้อย่าโทษสื่อถึงไม่มีสื่อโซเชียลมันก็ไวแล้วพี่ป๋อเพราะอะไรรู้ว่าพี่ป๋อเป็นคนดังต่อให้อีเปียโพสดิไม่มีใครไปทำข่าวเพราะอะไรไม่ได้ดังแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ดังเท่าแต่พี่ป๋อแค่ชมเมียเอ๋สวยจังแค่เนี้ยก็เป็นข่าวแล้วเพราะพี่ป๋อเป็นใครพระเอกระดับประเทศแค่นั้นเองอย่ามาบอกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเหมือนกันพี่ป๋อเพราะว่าพี่ป๋อใช้โซเชียลใน IG อ่ะในการทำงานหาเงินแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นนู่นนี่นั่นทำให้ทุกคนเอาไปทำเป็นข่าวนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่ใช่ความส่วนตัวละแต่ถ้าพี่ป๋ออยากส่วนตัวจริงๆคือไอ้นี่ไปเลย private ไปเลยปิดไปเลยอ่ะไม่ต้องเปิดสาธารณะก็เรียกว่าพี่ป๋อเป็นบุคคลสาธารณะเป็นดาราแต่อย่างที่บอกพี่ป๋อไม่ผิดที่จะไม่ได้แสดงความคิดเห็นแต่สิ่งที่เราติดใจก็คือพี่ป๋อโทษสื่อหนูก็รู้สึกไงแค่นั้นเองนะนั่นแหละมันเป็นความคิดของพี่ป๋อซึ่งตอนแรกถ้าเนี่ยขนาดฉันมีหลานอ่ะฉันก็รู้สึกว่าไม่อยากให้หลานพูดหยาบแต่ฉันก็จะจำว่าเมื่อก่อนพ่อแม่ฉันก็สอนเหมือนประมาณแบบว่าเวลาฉันด่ากับน้องตีกับน้องแม่ว่าไงแม่จะบอกว่าเปียอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดคำว่าเฮอย่าพูดคำว่าเฮอะไรอย่าพูดคำว่าม้อยอะไรอย่างงี้เข้าใจมั้ยมันชัดไปนะเมื่อกี้ม้อยแม่บอกว่าอย่าพูดถามว่าฟังแม่ไหมฟังแม่ฟังแต่จะไม่พูดต่อหน้าแม่เจอเพื่อนก็ยังไรเหมือนเดิมเจอเพื่อนก็เป็นเหมือนเดิมใช่พ่อแม่สั่งสอนแล้วเราจำไหมเราจำต่อหน้าจะไม่ทำต่อหน้าแม่แต่พอสังคมเราอ่ะเราคิดว่าเวลาเราพูดอะไรอ่ะคำพูดเนี้ยมันอยู่ที่เด็กด้วยอ่ะเข้าใจปะเข้าใจแต่ว่าพอเด็กตัวเล็กๆมันอาจจะดูไม่น่ารักแต่พอเราโตมาเราพูดไปมันก็อาจจะดูเป็นปกติแค่นั้นเองก็เพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถบอกลูกได้ว่าคำแบบนี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้นะลูกนะยุคสมัยมันการใช้คำต่างๆเชื่อเหอะทุกคนโตมาทุกคนรู้ดีว่าตัวเองเชื่อฟังพ่อแม่ไหมเชื่อต่อหน้าไม่พูดต่อหน้าแม่รับหลังพูดไหมพูดไม่ได้มีใครแบบว่าเรียบร้อยไปสักแบบสักขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยครับผมนะฮะเอางี้อยู่กับโลกความจริงต้องทำใจใช่แค่นั้นแล้วก็เราก็ต้องตั้งรับให้ได้แล้วจะอยู่กับมันยังไง